แอปทักษออนกราบลาพ่อครั้งสุดท้ายสำหรับแอปทักษออนซึ่งได้สูญเสียคุณพ่อนุสรไปอย่างไม่มีวันกลับล่าสุดยังคงได้รับกำลังใจจากแฟนคลับและเพื่อนพ้องคนสนิทอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดหลังจากที่ต้องทำหน้าที่สำคัญในฐานะลูกสาวเพื่อคุณพ่อที่เป็นที่รักตลอดเวลา5วัน5คืนในพิธีสวดพระอภิธรรมโดยแอปทักษออนนั้นได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่แอปนั้นได้นั่งกราบคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่สงบพร้อมแนบอิโมจิรูปหัวใจสีขาวสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่พ่อและลูกสาวมีให้แก่กันถึงแม้แอปทักษออนนั้นไม่ได้โพสต์ข้อความหรือเอ่ยคำพูดอะไรแต่แฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจซึ่งสัมผัสได้ถึงความรักและความคิดถึงความเคารพที่แอปนั้นมีให้คุณพ่อนุสรเสมอมา